สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเรามานั่งสับมะละกอเอาไปทำปุ๋ยหมักกันเนี่ยแต่ทีนี้เราเห็นคลิปของคนจีนใช่ป่ะที่เขาตัดต้นมะละกอแล้วก็เอาไปทำอาหารในประเทศไทยเราก็คงยังไม่เคยแหละเราก็มานั่งสับๆหั่นๆแล้วก็ลองชิมดูมันก็จะจืดๆนะมันก็จืดๆแล้วก็มันจะคล้ายกับอะไรรู้ไหมเขาเรียกอะไรอ่ะมะพร้าวอ่อนยอดมะพร้าวอ่อนแต่เราก็ยังไม่ได้เอาไปลองทำคือเห็นเขาแชร์กันมาในกลุ่มอ่ะในกลุ่มหมู่บ้านก็แชร์มาเนี่ยเขาก็จะลอกเปลือกออกด้านนอกแล้วก็เอาเนื้อด้านในเนี่ยเอาไปทำอาหารเอาไปแกงเนี่ยเราชิมแล้วมันจืดๆนะกรอบแล้วว่าน่าจะทำอาหารได้แต่ยังไม่มีใครลองไงเพราะว่ามะละกอเนี่ยเขากินได้ทั้งลูกทั้งใบยอดน่าเอาไปลองดีไหมเนี่ยอร่อยด้วยเอาลองสักเอาไปแกงดีไหมเดี๋ยวเอาลองไปแกงดูสักหน่อยมีกะทิกล่องด้วยขอท่าเดี๋ยวลองดูเฮ้ยจะไม่เกิดมาลองไม่ลองไม่รู้อะเห็นเขาแชร์กันไหมเนี่ยดูสิเดี๋ยวลองสักหน่อยที่เหลือทำปุ๋ยหมักเอ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัดมาเนี่ยพวกเราสามารถทำปุ๋ยหมักได้นะจ๊ะเราอย่าทิ้งนะทิ้งไม่ได้หรอกพืชผักต่างๆของเราที่ปลูกเนี่ยเป็นพืชผักที่ปลอดสารเพราะฉะนั้นเอาไปทำปุ๋ยเป็นอย่างดีเลยไม่มีสารเคมีด้วยตัดมะละกอทำปุ๋ยไปละ1สมอง2มือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะเดี๋ยวจะลองดูไปหั่นหั่นแกงสักหน่อยเอาไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นดูแลสุขภาพด้วยเด้อแค่นี้นะ